รณีที่มีข้อมูลว่าเหมือนเรื่องนี้จะกลายเป็นเหมือนคดีจะพลิกหรือเปล่าเพราะว่าฝั่งที่ตั้มเองรวมไปถึงทางครอบครัวของผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเป็นขบวนการอะไรถ้าเกิดว่าเป็นขบวนการถ้าจะไปตบทรัพย์เขาอะนะมันก็ต้องไปขอเขาก่อนที่เราจะมาฟ้องคดีอันนี้เราฟ้องตามกฎหมายเพราะว่าเขาเป็นชู้เพราะเขาเป็นชู้เราก็มีสิทธิ์ที่เราจะฟ้องเรียกค่าเสียหายเรียกในฐานะค่าทดแทนในฐานะชู้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะไปตบทรัพย์เขานะเอ้ามีใครมากเคยไปคุยกับเขาต่อรองกับเขาอะไม่มีเลยไม่มีใครเคยไปต่อรองหรือขอเงินเขานะครับถ้ามีป่านนี้เขาคงจะเอาหลักฐานมายันแล้วแหละเพราะเรื่องนี้มันก็มีเริ่มขุ่นๆกันรู้ว่าตัวผัวเขาจับได้เนี่ยก็ตั้งแต่ช่วงเดือนอะไรเลยพฤศจิกาธันวาแล้วนะครับเรื่องคำจัดคำให้การของอดีตรองนายกเนี่ยมาแจ้งความไว้บอกว่าพฤติการเนี่ยทางคดีเนี่ยมีการโอนทรัพย์สินให้ถึง7รายการรวมกว่า19ล้านบาทจริงจริงแล้วเนี่ยยอดถึงขนาดนี้ไหมครับแต่ว่าผมว่ามันมีอาจมีให้นะครับแต่ว่าไม่ถึงยอดอย่างที่เขาบอกแน่นอนนะครับก็เอาง่ายๆนะครับคอนโดครับที่บอกว่ามีการซื้อให้นะก็เนี่ยหลักฐานก็ตั้งแต่ปี62ปี62ตัวเขาอยู่ไหนล่ะนะครับแล้วก็เรื่องเงินนะครับมาอ้างว่าให้เงินให้เงินสดใครก็อ้างได้ครับวันนี้ผมจะมาอ้างให้พี่ผู้สื่อข่าวว่าผมเคยให้เงินสดเป็นล้านเนี่ยก็ได้แต่ว่าหลักฐานการถอนผมมีไหมล่ะนะครับหรือผมโอนเงินให้ไหมมีหลักฐานอะไรไหมที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับผู้ฟังได้มาพูดคุยหรือบอกเล่าไหมคะว่าก่อนที่จะมาปรึกษาทนายเนี่ยเขาถูกฟ้องถูกรองนายกคนนี้ฟ้องในข้อหาช่อโกงคือเท่าที่ทราบนะครับตั้งแต่ตัวสามีเขาจับได้เนี่ยแล้วเขาก็ได้บอกกับตัวภรรยาว่าเขาจะหย่าแล้วตัวภรรยาเขาไม่ยอมหย่าพอไม่ยอมหย่าเสร็จเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่หย่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะฟ้องหย่าด้วยแล้วก็จะฟ้องชู้ด้วยนะอันนี้แหละพอเสร็จแล้วภรรยาก็น่าจะไปบอกกับทางรองนายกก็เลยมาแจ้งความเขานะครับตอนนี้สภาพจิตใจของลูกความพี่ตั้มเป็นไงบ้างเขาก็รู้สึกไม่ดีอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้คนรู้จริงๆเขาคืออับอายนะลูกผู้ชายนะครับใครมาทำแบบนี้ทุกคนก็อับอายทั้งนั้นแหละนะครับตอนนี้เรื่องผู้หญิงเรียกเงิน25ล้านบาทผู้หญิงเรียกไปอะทำไม่ได้ก็เลยกลายเป็นทำให้เป็นเรื่องแบบที่บอกว่าเรียก25ล้านอะเรียกยังไงใครเป็นคนเรียกอันนี้คือพูดลอยๆเลยครับคือผมมีการฟ้องไปจริงนะครับแต่ไม่ใช่ตัวเลข25ล้านนะครับไม่ถึงขนาดนั้นนะคือตอนนี้ผมก็เข้าใจมันเป็นเขาก็มีพรรคพวกอะนะทางฝ่ายการเมืองนักข่าวก็ช่วยกันเขียนข่าวอะไรกันให้อย่างผมเพิ่งไปเจอข่าวที่บอกว่าอะไรอะผู้หญิงเนี่ยเป็นแคดดี้แล้วก็คบกันมา10ปีแล้วก่อนตัวสามีเขาอีกมันจะเป็นไปได้ไงผู้หญิงอายุ25คบกัน10ปีตอนนั้นเขาก็15นะครับแล้วเขาไม่เคยเป็นแคดดี้นะอันนี้ก็คือมันเป็นข่าวปล่อยที่แบบว่าไม่มีใครออกมายืนยันอะไรเลยนะรู้ครับผมมีหลักฐานอย่างที่ผมบอกพี่ๆผู้สื่อข่าวผมมีหลักฐานว่าเขาอะรู้เห็นเป็นใจกันตั้งแต่นักนานแล้วครับหมายถึงใครที่มีเห็นใจคือทางรองนายกอะรู้อยู่แล้วว่ามีสามีแต่ว่าฝ่ายชายเนี่ยเขารู้ไหมว่าแฟนเขามาอยู่ตรงนี้ในระหว่างนั้นแล้วก็เอาทรัพย์สินมาอะไรไม่ครับพอเขารู้เสร็จเขาก็ขอเลิกเลยนะครับณปัจจุบันตัวอดีตภรรยาของลูกความค่ะได้มีการพูดคุยกับทางทนายไม่ครับผมไม่ได้คุยกับตัวเขาครับแต่ว่าเขาก็พยายามผมทราบว่าพยายามที่จะมาง้อกับตัวสามีเขานะครับแต่ว่าสามีเขาก็ผมก็ถามแล้วเขายืนยันว่าเขาต้องการเลิกแน่นอนนะครับอย่างแชทที่ถูกปล่อยออกมาในคำพูดต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวสามีเขาไปเอาแชทหรือรูปภาพพวกนี้ออกมาจากไหนกลายเป็นหลักฐานคนสงสัยกันนะครับว่าทำไมถึงไปเข้าถึงเครื่องของภรรยาได้ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้นะภรรยาไม่เคยล็อกโทรศัพท์เลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมีพฤติกรรมแปลกๆอย่างที่เขาเล่าผมฟังนะเข้าห้องน้ำก็ถือโทรศัพท์ไปนะครับแล้วโทรศัพท์ก็มีการล็อกรหัสตัวสามีเนี่ยเขาก็เลยทำเป็นฟอร์มนะครับแล้วก็แอบดูภรรยาตอนเข้ามือถือก็เห็นว่าภรรยาเนี่ยกดเลขอะไรบ้างเลยรู้รหัสแล้วพอวันนึงภรรยาเข้าห้องนะครับแล้วก็นอนหลับไปเขาก็หยิบโทรศัพท์มาก็เข้ารหัสแล้วก็ไปดูถึงเห็นนะครับมีกระแสข่าวว่าตัวผู้หญิงนี่มีการถูกจับด้วยไหมคะในคดีช่อโกงเขาถูกแจ้งข้อหาแต่ไม่ถูกจับคือต้องบอกว่าคดีช่อโกงครับใครเข้ามามอบตัวนะครับก็เข้าสู่กระบวนการส่งอัยการแต่ใครที่ไม่มาก็ถูกออกหมายจับเพราะว่าถือว่าขัดหมายเรียกของเจ้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็เคสนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปครับพ่อเขาหนีคดีอื่นอยู่ตัวอดีตรองนายกเนี่ยเขาก็รู้ดีนะครับแล้วก็ถึงการออกหมายจับเนี่ยแหละเพราะเขาไม่มาตามหมายเรียกพี่ตั้มครับอย่างล่าสุดชาวเน็ตเองก็ไปขุดประวัติของผู้หญิงนะพบว่าผู้หญิงได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มของการสวิงกิ้งด้วยอันนี้ผมไม่ทราบจริงในข่าวใหม่นะครับอยู่กลุ่มสวิงกิ้งเลยเหรอต้องไปดูให้มันหน้ามีอะไรชัดไหมนะครับอันนี้ผมยังไม่เห็น
พี่ตั้มครับคือคุณยงยุทธเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วที่ผ่านมาเขาอาจจะอายเขาอาจจะยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่จะเปิดบางอย่างถ้าหลังจากนี้เขามีหลักฐานอะไรที่เขาก็เปิดได้เลยครับคือไม่ต้องไประบุว่าจะเป็นชื่อใครอดีตรองนายกนะครับถ้ามีหลักฐานก็เปิดเพราะว่าที่ผ่านมาตอนเนี้ยผมก็เห็นมีแต่คำพูดออกมานะครับไม่เห็นว่าจะมีอะไรหลักฐานมารองรับเหมือนกับที่ทางฝ่ายเรามีเลยนะครับพี่ตั้มครับวันนี้เข้าใจถูกไหมคะว่าออกมายืนยันในกรณีทั้งเรื่องการแต่งงานเรื่องทรัพย์สินเรื่องสินสอดรวมถึงแคปซี่การทำหน้าอะไรเงี้ยไม่เป็นความจริงเลยเรื่องสู่ขอไม่เป็นความจริงนะครับไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงท้าให้เอาภาพมาปล่อยเลยนะครับว่ามีการทำพิธีอะไรกันนะครับเรื่องที่สองเรื่องเป็นแคดดี้เขาผมถามแล้วไม่เคยเป็นแคดดี้นะครับไม่เคยทำอาชีพนี้นะแล้วก็ตัวเองเพื่ออายุ25นะครับแล้วประเด็นอะไรอีกนะครับศัลยกรรมมาก่อนศัลยกรรมมีครับเคยทำศัลยกรรมครับตัวลองยอให้ตังไหมไม่เกี่ยวครับไม่ได้เกี่ยวครับเขาเพิ่งจะรู้จักกันปี65ครับถ้าทำศัลยกรรมก็ทำมาก่อนแล้วหมายถึงว่าไม่ได้รับเงินไปศัลยกรรมไม่ได้รับครับไม่ได้รับครับเป็นกระแสข่าวครับผมแต่ว่าอย่างคลิปแล้วก็ภาพส่วนใหญ่ก็เป็นฝ่ายหญิงไว้นี่มันแปลกนะคะที่จะถ่ายรูปไว้เพื่อมัดตัวเองคือจริงๆแล้วเขาล็อกโทรศัพท์เขาคิดว่าสามีเขาเข้าไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่จริงๆแล้วในสำนวนหลักฐานนะครับไม่ได้มีเฉพาะผู้หญิงถ่ายผู้ชายถ่ายตัวเองส่งก็มีนะครับจากข้อมูลที่บอกว่าจับได้ปีที่แล้วช่วงธันวาพฤศจิกาอะไรเงี้ยแต่ว่ามีข้อมูลอีกไหมคะว่าอาจจะแอบคบกันมาก่อนหน้านี้แล้วอะไรเงี้ยหมายถึงใครครับอดีตรองนายกครับก็ครบปี65เนี่ยแหละครับเขารู้จักกันได้ยังไงนะคะมีอันนี้ผมไม่ทราบว่าเขารู้จักกันได้ยังไงครับแสดงว่าการที่มีคนปลุกเรื่องว่าเขาไปรู้จักกันในสนามกอล์ฟแล้วก็ให้เงินผู้หญิงไปทำจนสาวสวยแล้วก็คบกันมายาวนาน10ปีนั่นคือไม่เป็นความจริงอยู่แล้วครับไม่ใช่เรื่องจริงเลยก็10ปียังไงอ่ะเขาอายุ15อยู่ทำงานสนามกอล์ฟตะกะมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วเขาไม่เคยทำงานสนามกอล์ฟครับต้องขอยืนยันชัดๆอีกทีหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีสามีอยู่แล้วเอาจริงๆผมมีหลักฐานนะผมมีหลักฐานในสำนวนนะครับว่าเขารู้เห็นกันหมดอยู่แล้วครับพี่ตั้งครับขออนุญาตนิดนึงมั่นใจใช่ไหมคะว่าคดีนี้จะไม่มีพลิกหรอกจริงๆมันไม่ได้พลิกหรอกนะครับแต่ว่าผู้สื่อข่าวบางสำนักเนี่ยเอาไปลงว่าคดีพลิกพลิกอะไรตำรวจแจ้งข้อหานี่คือพลิกแล้วเหรอหลายๆคดีที่ตำรวจส่งขึ้นไปอัยการสั่งไม่ฟ้องบ้างศาลยกฟ้องบ้างเยอะแยะไปนะครับไม่มีพลิกหรอกครับเนี่ยแหละก็เรากังวลตั้งแต่วันแรกที่ผมเคยบอกแล้วว่ากังวลเรื่องอิทธิพลของเขานะครับว่าตำรวจเนี่ยเราไม่ได้ความเป็นธรรมวันนั้นที่ตัวคุณกรเนี่ยเขามาที่โรงพักเนี่ยครับเขาก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของตำรวจกับตัวผู้ต้องหาแต่ทางตำรวจดันเรียกฝ่ายนั้นมานะครับแล้วที่บอกว่ามากันหลายๆคนนะครับแล้วตำรวจมาอ้างว่าพวกนี้เป็นคนขับรถผมไม่บอกเป็นคนขับรถเลยต้อง5-6คนนะครับโอเคครับมีอะไรถามไหมไม่มีแล้วครับขอบคุณนะครับมันจะไม่มีประเด็นอะไรใหม่ตามเป็นประเด็นว่าเขาจะร้องเอาเดี๋ยวเราถ่ายแล้วเบอร์กันแล้วกันนะเนี่ยมันตั้งแต่ปี62แล้วอันนี้เป็นอะไรคะก็ที่เขาบอกว่าคอนโดไงที่บอกว่าคอนโดที่จริงๆแล้วซื้อตอน62ใช่มันมั่วหลายอย่างคือพี่สามีไม่ภรรยาหรอคะไม่ของเขาซื้อเองเขาซื้ออยู่เองเขาซื้ออยู่กับภรรยาแต่ชื่อของสามีบอกแล้วมันมั่วหลายอย่างไอ้เงินอะไร10กว่าล้านไม่ถึงหรอกเดี๋ยวพี่จะไปเช็คกับทางปปช.ว่าตอนที่ออกจากตำแหน่งมานะหลัง1ปีเขาจะต้องมีการตรวจสอบด้วยแล้วมันมีไอ้เงินจำนวนนี้ไหมแล้วที่บอกมีทองด้วยเอาทองมาจากไหนแล้ว60บาทที่บอกให้ผู้หญิงแต่ก็คือมีรูปที่ทางฝ่ายชายเนี่ยไปเจอพ่อแม่ฝ่ายหญิงอันนั้นมีอันนั้นพี่ก็มีรูปนั้นพี่มีนั่นคือเขาแค่ไปเจอกันในคณะเขาไปเจอเฉยๆเหมือนกับว่าไปเลี้ยงดูกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ไปทำพิธีอะไรอย่างที่สื่อรายงานเลยแล้วพ่อแม่ฝ่ายหญิงเขารู้ไหมคะว่าทั้งสองคนเขามีความสัมพันธ์แบบนี้อะไรเงี้ยรู้ผมว่ารู้ต้องรู้อยู่แล้วแหละข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง